เฮ้ยสาวเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์โอ้ยแล้วแม่งเข้าไปแล้วจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กอัครเดชโยธาจารย์ครับได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นวินาทีระทึกกระบะคันหนึ่งครับกำลังพยายามขับปีนเกาะกลางถนนบริเวณถนนกระบะพึกขาออกแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพครับเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งทำให้รถจักรยานยนต์ครับที่วิ่งมาทางตรงพุ่งชนอย่างจังจนคนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยผู้โพสต์ครับยังได้ระบุข้อความว่าพี่ชายผมขับผ่านแล้วถ่ายได้พอดีเมื่อเที่ยงคืน40นาทีเหตุเกิดที่หน้าปั๊มปตท.กระปะพึกเผื่อมอเตอร์ไซค์จะเอาหลักฐานครับปร.กระบะขับโค้ดจุดเฮ้ยสาวเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์โอ้ยแล้วแม่งเข้าไปแล้วทั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าคนขับรถคันก่อเหตุครับได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากต้องการที่จะหลบเลี่ยงการพบปะกับสื่อมวลชนซึ่งทางด้านพันตำรวจโทสนธิชัยกับบัวรองผู้กำกับสอบสวนสน.บางขุนเทียนกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเบื้องต้นคนขับรถคนก่อเหตุได้ให้การรับสารภาพว่าขับรถโดยประมาทจริงด้านพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการส่งตัวคนขับให้แพทย์ตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายก่อนเพราะพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนของผลตรวจแพทย์เพื่อชี้วัดว่าคนขับรถคันก่อเหตุนั้นมีปริมาณแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในร่างกายหรือไม่แล้วจึงจะดำเนินการแจ้งข้อหาทั้งหมดทางคดีพนักงานสอบสวนก็ต้องรวบรวมพยานฐานหนึ่งก็คือหนึ่งในส่วนของผลตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดประกอบการพิจารณาในการแจ้งข้อหาซึ่งตอนนี้ผู้ต้องหาก็ได้ให้การรับสารภาพในส่วนความประมาทที่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยต้องการทนายในส่วนของการเข้าสอบปากคำแล้วก็ต้องการที่จัดหาทนายเองก็เลยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเบื้องต้นไว้เป็นพยานแล้วก็จะได้รวบรวมพยานฐานถ้าพบว่าพยานฐานที่พอมีการกระทำผิดก็จะเรียกมาแจ้งข้อหาโดยเร็วครับเฮ้ยสาวเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์โอ้ยแล้วแม่งเข้าไปแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์ยังไงอ่ะจะหนีเนี่ย